นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้พากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาถ้าเป็นเครื่องประดับปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลที่เราทุกคนมีความต้องการความสุขความทุกข์นั้นไม่มีใครเพียงปรารถนาในโลกนี้คนอยู่ในโลกนี้ปรารถนาอยากมีแต่ความสุขการแสวงหาความสุขเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนนั้นก็เป็นข้อที่สำคัญที่เราจะพากันปฏิบัติการปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนเพื่อให้ได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นข้อที่สำคัญที่ทุกคนจะศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะรากเหง้าข้อมูลเหตุผลต่างๆนั้นมาจากที่จิตใจของพวกเราเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้ฝึกฝนอบรมที่จิตใจเพื่อให้ใจของเรานั้นมันได้รับความสงบถ้าหากพวกเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบเราก็ไม่ได้พบซึ่งความสุขสักทีที่เป็นสุขที่แท้จริงเหตุฉะนั้นคนทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็มีความปรารถนาอยากมีความสุขเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้พากันตั้งจิตตั้งใจศึกษาแต่ตรองใกล้ควรพินิจพิจารณาว่าต้นเหตุของความทุกข์หรือความสุขนั้นเกิดจากที่ไหนก็ย่อมไม่เข้าใจนั้นพวกเราที่ไม่เข้าใจกันนั่นเองว่าหากเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขที่ไหนแล้วก็ปล่อยวางอย่างไรนั่นคือเราก็ไม่รู้จักที่จะปฏิบัติหรือว่าขาดสติปัญญาที่จะพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนจึงจำเป็นที่เราทุกคนก็ต้องพากันขวนขวยประโยคพยายามที่จะศึกษาเพื่อจะรู้ว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาจากความคิดมาจากจิตจากใจของเราก่อนเป็นเบื้องต้นเหตุฉะนั้นถ้าหากเราไม่รู้จักต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าจะดับยังไงไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรจะให้สิ่งเหล่านั้นผ่อนคลายออกจากดวงใจของเราหรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่งเหมือนใจของเรานั้นจะรู้สิ่งที่ตนเองมีความทุกข์นั้นทุกข์เพราะเหตุอะไรเหตุฉะนั้นถ้าหากเรารู้จักหลักเงาข้อมูลต้นเหตุแล้วก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลสของเรานี้ให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปได้ถ้าตราบใดเราขาดสติปัญญาพินิจพิจารณาไม่รู้จักเหตุจักผลของที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของตนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรเพราะไม่รู้การศึกษาเพื่อจะให้รู้ให้ดูให้เข้าใจนั้นก็อาศัยซึ่งทำให้จิตใจสงบตนเองเรานั่งอยู่นี้เราควรที่จะพยายามละสิ่งที่เป็นกังวลจากเคหสถานบ้านซ่องจากเงินจากทองจากสิ่งของปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ไม่ได้เอามาคิดอยู่ในที่นี่ไม่ได้กังวลในเรื่องอย่างนี้แต่จะไม่คิดดูแต่ว่าความทุกข์ความสุขนั้นเกิดขึ้นมาจากจิตใจมันเกิดมาด้วยวิธีไหนมันมาตั้งอยู่อย่างไรและความเสื่อมสลายมันไปที่ไหนการศึกษาเรื่องเหตุเรื่องผลรากเหง้าข้อมูลของกิเลสจึงเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะพากันฝึกฝนอบรม
ื่อจะให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของตนเองถ้าจิตของเรามีโลภะหรือมีความอยากอะไรความดิ้นรนอยู่กับสิ่งไหนทำให้ตนเองนั้นสั่นสะเทือนอยู่ตลอดไม่สงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้ศึกษาตามใดเราไม่รู้จักหลักเงาของมูลของสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เราก็ไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องแก้ทุกข์นั้นได้จึงเป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายจะได้ปฏิบัติเหตุฉะนั้นบุคคลที่ฝึกฝนอบรมสติปัญญาของตนสติคือความระลึกได้รู้ความคิดความอ่านตั้งแต่เริ่มเกิดขึ้นมาความคิดของจิตที่มันคิดขึ้นมานั้นแต่เบื้องต้นมันคิดเรื่องอะไรถ้าเรามีสติสัพพสัญญะอินิตพิจารณาเรื่องความคิดของตนเองนั้นมันจะคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดถูกหรือคิดผิดคิดแล้วมีความทุกข์หรือมีความสุขควรที่จะได้พินิจพิจารณาเรื่องอย่างนี้ก็จะเข้าใจได้ว่าโอ้จิตใจนี้มันคิดแล้วทั้งมันไม่อยากทุกข์ทำไมมันไปคิดเรื่องมันทุกข์เราก็จะรู้จักเราอยากสุขนี่เราไม่อยากทุกข์เราก็จะไตร่ตรองใคร่ควรเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะแก้ไขที่จิตใจของเราว่าโอ้จิตใจนี่เนี่ยมาคิดแล้วมาติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทำไมทำให้ตนเองนี่มีความทุกข์เกิดขึ้นทั้งในจิตใจของตนเองนี่จึงเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่เราจะพากันศึกษาวินิจพิจารณาโอ้ปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตนมาตัวตนของพวกเรานี่เองพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็จะเข้าใจว่าคนเรานี่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีทั้งไม่ดีนี่มันมาจากความคิดนี่เองเบื้องต้นมันถ้ามันคิดไม่ถูกคนเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคิดผิดนั่นสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบก็คือคิดถูกนั่นแหละก็มีความสุขเกิดขึ้นเห็นมาจากไหนแล้วก็เข้าใจว่ามันเห็นถูกต้องนี่มันก็ถึงเรียกว่าเขาคิดมาในทางที่ถูกได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของตนเองการยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนสามารถที่จะปฏิบัติได้เนื่องจากเราประมาทอยู่เฉยๆจริงๆนั่งนอนอยู่เฉยๆไม่ไต่ตองให้ควรว่ารูปร่างกายเนี่ยมันเกิดมาจากไหนมาตั้งอยู่อย่างไรจนเสื่อมสลายมันจะไปที่ไหนเพราะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนจะพากันพิจารณาว่าความคิดความอ่านขึ้นมาแล้วถ้าหากเราขาดสติสัมปชัญญะแต่ตองให้ควรตามความคิดความอ่านของตนเองอยู่เราก็จะไม่รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรเรื่องถูกหรือเรื่องผิดนี่ฉะนั้นเมื่อจิตของเราคิดอยู่นั้นเรามีสติรู้ว่าจิตคิดอยู่เรื่องนี้เป็นทางที่ถูกที่ผิดทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีความผิดทีนี้ถ้าหากเรามาพิจารณาดูว่าเราคิดเรื่องนี้มันทำให้มีความสุขความสบายโล่งอกโล่งใจอยู่สบายก็ถือว่าเรามีความคิดที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเป็นชอบในทางที่ถูกต้องเนี่ยทำถูกความสงบก็เกิดขึ้นเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการติดตามดูจิตของตนเองจึงเป็นข้อที่สำคัญเราพากันฝึกสติของพวกเราในระลึกให้เร็วให้เร็วให้เท่าทันความคิดของตนเองให้ได้ตามใดที่เรายังควบคุมดูแลตนเองยังไม่ได้ไม่เข้าใจในการควบคุมจิตใจของตนเองแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะ
แก้ไขแก้ไขจิตกิเลสออกจากใจของเราได้จึงจำเป็นที่ฝึกสติปัญญาพินิจพิจารณาอย่ารู้ความคิดของตนเองท่านบุคคลใดมีความสามารถรู้ความคิดของตนเองกำลังคิดอยู่เรื่องอะไรหรือทำอะไรอยู่หรือยืนเดินนั่งนอนอยู่อย่างไรอริยบทไหนนั้นก็เข้าใจได้ก็เพราะบุคคลพยายามสร้างสรรพัฒนาปัญญาของตนเองให้เข้าใจในสิ่งที่ตนเองกำลังพิจารณาอยู่อันนี้เป็นข้อที่เราจะพิจารณากันเดี๋ยวพิจารณาจิตในจิตท่านท่านพูดว่าจิตนี้มันติดอะไรให้พิจารณาอยู่นั้นจิตไปติดอยู่ที่ไหนไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่ใดมันจึงไม่สงบมันต้องมีเรื่องของมันเรื่องที่มันจะไปคิดยันไปคิดมันก็เงินก็ไม่สงบเพราะเราไม่รู้ว่าจะคุมให้สงบอย่างไรเหตุฉะนั้นการมีสติสัมปชัญญะว่องไวเข้าใจในความคิดของตนเองว่าคิดอยู่นี่มันไม่สงบมันเกิดความวุ่นวายมันเกิดทุกข์นี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วก็ควรที่จะรู้จักว่าการละปล่อยวางความคิดชนิดนั้นแล้วก็จะทำให้ตนเองนี้เข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราควรปล่อยวางออกไปซะจิตจากจิตใจของเราใจของเราจึงจะสบายเหมือนเราทั้งหลายที่ถูกของสกปรกของสกปรกเราก็มาซักฟอกเราก็มาล้างน้ำออกมันถูกแขนถูกขาก็ดีความสกปรกแล้วก็หาวิธีที่จะหาน้ำล่างให้มันสะอาดคำว่าหาน้ำล่างก็คือมีสติปัญญานั่นเองท่านคนมีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถแก้ไขเรื่องความคิดอยู่ในจิตใจของตนเองให้คิดไปในทางที่ถูกต้องได้คนเราไม่ใช่มีแต่คิดผิดอยู่ตลอดเลยทีเดียวไม่ใช่อย่างนั้นมันก็จะมีความคิดถูกสับสนปนกันไปอยู่แต่เรานี้อยากให้มันคิดแต่เรื่องมันถูกอย่างเดียวไม่อยากให้มันมีเรื่องมันผิดจากหลักศีลธรรมนี่เป็นความปรารถนาของพวกเราเป็นนักปฏิบัติว่าจะฝึกหัดตนเองนี้สร้างสรรพัฒนาคิดไปในทางที่ดีทำให้เกิดมีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นนี่จุดมุ่งหมายใครก็อยากสุขในโลกนี้แต่ว่าเราหาความสุขมันไม่เจอเลยไม่พบไม่เห็นแต่ที่จริงแล้วความสุขมันก็มีอยู่ความทุกข์มันก็มีอยู่ด้วยกันเมื่อมันมีทุกข์เราเหมือนจะมีสุขเดี๋ยวมันมีความสุขอยู่แล้วก็กลัวว่ามันจะไม่มีความทุกข์มันก็มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้มันเป็นธรรมชาติฉะนั้นจิตของพวกเราบางทีมันคิดดีคิดแล้วมีความสุขเกิดบางทีมันคิดไม่ดีขึ้นมาแหละไม่กี่เดือนอยู่ด้วยกันบางทีก็ไปคิดไม่ดีต่อกันได้โอ้การตามดูจิตนี่จึงเป็นข้อที่สำคัญที่สุดหลักในพุทธศาสนาก็เรียกว่าเทศธรรมะชั้นสูงนี่ว่าวิปัสสนากรรมฐานเพื่อชำระกิเลสออกจากดวงใจของตนเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขสิ่งที่ทุกข์มันออกไปให้ได้รับความสุขเกิดขึ้นอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะพิจารณาก็ไม่มีคนอื่นที่จะพิจารณาให้เราและช่วยเรามันหน้าที่ของตนเองจะคิดอ่าทุกข์มันเกิดอยู่เดี๋ยวนี้มันเกิดมาจากอะไรถ้ามันมีทุกข์เกิดขึ้นเขาจึงเรียกว่าคนที่พิจารณาเห็นสิ่งใดและเข้าใจในสิ่งนั้นมันก็จะปล่อยวางสิ่งนั้นได้เหมือนเราเห็นทุกข์เราก็ต้องวางทุกข์ได้ถ้าเราเห็นสุขโอ้มันสุขพอพิจารณาอย่างนี้ความสุขมันเกิดขึ้นก็จะเข้าใจได้แต
จะเรียกว่าบุคคลนั้นแต่ตรองใคร่ควรไปตามกระแสธรรมเข้าใจในธรรมะคำสอนก็เลยผ่อนคลายความทุกข์ยากลำบากออกจากจิตใจของตนเองนั้นให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปได้เพราะเข้าใจการที่จะเข้าใจเรื่องถูกเรื่องผิดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าหากพวกเราไม่รู้จักว่าทางถูกทางผิดแล้วเราจะไปปฏิบัติอย่างไรก็ต้องรู้ทางมันผิดมันผิดมันทำให้เกิดทุกข์อย่างไรเราก็จะได้เข้าใจเพราะเราพิจารณาอยู่ถ้าหากว่าเรามีความเห็นถูกคิดถูกอย่างนี้มันมีความสุขเราก็จะเข้าใจโอ้คิดอย่างนี้มันมีความสุขมันไม่ทุกข์มันอยู่สบายมันอยู่ว่างๆอันนี้เราก็วิเคราะห์วิจารณ์ว่าควรคิดอย่างไรมันจึงเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะใช้สติปัญญาจดจ่อมองดูความคิดความอ่านของตนเองให้จะควบคุมดูแลให้เขาอยู่ในความสงบใครก็อยากสงบอยากอยู่สบายมันเป็นอย่างนี้ความปรารถนาของเรานั้นก็มุ่งหวังอย่างนั้นเมื่อหากเรามาตั้งใจพากันปฏิบัติก่อนนี่จะสมความปรารถนาตนแต่เราอยากได้จิตใจสงบอยู่แต่ก็ไม่นั่งสมาธิจะขังวันหนึ่งสนทนาเรื่องธรรมะธรรมโมบางทีก็ไม่ได้สนทนาสนทนาเรื่องโลกอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะพิจารณาการสนทนาธรรมถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอนให้ภิกขุโนภิกขุนีเวลาฉันอาหารก็ให้พิจารณาดูว่ากำลังฉันอาหารกำลังเลี้ยงร่างกายเลี้ยงขันไว้นี่ให้พิจารณาว่าไม่ได้ฉันเพื่อจะอ้วนสมบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้ฉันพอทรงร่างกายไว้อยู่เพื่อได้บำเพ็ญเท่านั้นนี่พวกเราทั้งหลายก็ให้พากันพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมพุทธองค์เวลาฉันข้าวพ้นกายภาวนายืนเดินนั่งนอนไปทางไหนพ้นกายภาวนาอยู่ถ้าเผลอแป๊บเดียวก็ตั้งหลักพิจารณาอยู่ตลอดก็เรียกว่าเรามีความเพียรอยู่ตลอดเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เสียการเสียเวลาไปนี่ก็เรียกว่านักปฏิบัติที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถขัดเกลากิเลสนั่นเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์นั้นออกจากดวงใจของเราไปในข้อสำคัญที่จุดในชีวิตทางพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นพวกเราถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาสามารถเลละเอหสถานบ้านช่องของตนเองมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศน์ฟังธรรมให้ใจตนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถที่จะขัดเกลากิเลสออกจากดวงใจของตนเองได้ให้มีความสุขแต่ต้องไตร่ตรองพิจารณาดูว่าจิตเราไปติดอะไรไปยึดมั่นอยู่ในสิ่งไหนยิ่งทำให้จิตใจของเราไม่สงบเป็นสมาธิตอนนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดที่เราจะพากันพิจารณาเพื่อจะให้รู้ถ้าเราไม่รู้อย่างนี้เราจะปล่อยวางได้อย่างไรความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายเหตุฉะนั้นเราต้องศึกษาเพื่อจะรู้ความคิดความอ่านของตนเองมันคิดดีหรือคิดไม่ดีจิตใจของเรานี้ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับอะไรที่ไหนทำให้ตนเองนี้มีความสับสนวุ่นวายอยู่อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะจัดการหรือว่าแก้ไขกิเลสในจิตใจของเราโอ้มันคิดขึ้นมาต้องดูมันดูเพื่อจะให้เข้าใจอันเข้าใจแล้วมันละมันปล่อยมันวางเองจิตใจนี่ถ้าเราพูดอย่างง่ายๆเห็นไหมคนทำงานด้วยกันในบริษัททางร้านธนาคารที่ไหนถ้าจิตใจเขานั้นมีความขัดข้องหมองใจกันกับคนนั้นคนนี้อยู่นั้นเราดูแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขที่ตนเองไปขัดข้องหมองใจทำไมไปทุกข์ใจทำไม
กับคนอื่นอย่างนี้เราก็จะพิจารณาว่าเรานี่เองไม่ฉลาดจึงไปยึดมั่นถือมั่นไปวุ่นวายกับเขาเขาก็อยู่ดีๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราพิจารณาดูที่ตนเองถ้าตนเองนั้นมีความขัดข้องอะไรมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรบ้างถามใดที่ถากเราไม่รู้จักว่าความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนเราทุกคนก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แก้กิเลสออกได้เหตุฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่ากิเลสนี้มันอยู่กับจิตใจของเราเราก็จะสอนจิตใจของเราเนี่ยให้รู้หน้าตาของกิเลสว่าไปยึดอะไรอยู่ทำไมยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งนั้นทำไมยึดเท่าไรมันก็ยิ่งทุกข์ทุกข์เท่าไรก็ยิ่งยึดทำให้ตนเองทุกข์อย่างนี้เหตุฉะนั้นการย่ำหรือการพิจารณาไต่ตองเรื่องอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นด้านปัญญาโดยตรงเขาเรียกเรียมเรียงด้วยปัญญาโดยตรงอันที่พิจารณาในจิตเป็นเรียกว่าจิตตาจินตามยปัญญาปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นทางด้านปัญญาจินตนาการพิจารณาก่อนก็ได้ถ้ามันยังไม่รู้เข้าใจแล้วมันก็พิจารณาไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้ความเข้าใจแจ่มแจ้งได้สุตามยปัญญาการได้ยินได้ฟังการแก้ไขกิเลสออกจากจิตใจของตนหาอุบายต่างๆแก้แบบหนึ่งก็ไม่ได้แก้แบบหนึ่งแก้ที่หนึ่งแล้วก็เหลือที่หนึ่งก็พยายามจะแก้ไปเรื่อยๆเรียกทำไปแบบใจเย็นๆว่าจิตใจของเรานั้นมันยึดมั่นถือมั่นขัดข้องอยู่กับอะไรแล้วก็ค่อยพินิจพิจารณาไม่ว่าถอดถอนออกไปหรือว่าแก้ไขตักเตือนเขาให้เขาไปยุ่งในสิ่งที่เป็นกิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะพินิจพิจารณาในการทำงานทำไมมันทำให้เกิดทุกข์อันนี้เราก็จะได้เข้าใจว่าถ้าบุคคลอื่นเขาทำท่าทางอย่างนั้นนี้ว่าจะทำให้เราโกรธเราเกลียดให้เกิดทุกข์เราก็ควรหัดฉลาดว่าโอ้อันนี้มันเป็นสมมุติอาการอย่างหนึ่งที่เขาสมมุติขึ้นมาเราไม่ปิดล้อมหรือว่าเราไม่รักษาเอาไว้เมื่อเราไม่รักษาเอาไว้รักษาจิตของตนเองเอาไว้จิตใจมันก็รั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสอยู่ตลอดนะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมันก็เกิดไปตลอดอยู่เพราะเราไม่รักษาเนี่ยใครแล้วจะเป็นคนที่รักษาจิตใจก็คือสติปัญญานั่นเองรักษาจิตใจคือความคิดของตนเองคนเรานี้ติดทุกข์มันไม่ทุกข์อยู่กับอะไรมันทุกข์อยู่กับวัตถุในโลกนี่เป็นธรรมดาทุกข์กับของที่มีอยู่ถ้าของไม่มีนั้นมันไม่ทุกข์ถ้าคนอื่นจะคิดว่าเออมันไม่มีเงินมันทุกข์อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่ทุกข์กับเงินกับทองกับสิ่งกับของกับบ้านกับช่องกับรถกับเรืออะไรก็ได้มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่เราก็เลยไปทุกข์กับสิ่งที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติมันฉะนั้นตรงนี้จึงถือว่าเรากำลังพินิจพิจารณาดูหน้าตาของกิเลสที่เป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นถ้าหากเราไม่พินิจพิจารณาไต่ตองค่อยควรดูความคิดความอ่านของตนเองเราจะแก้ไขปัญหาแก้ไขกิเลสได้ยังไงถ้าเราไม่เข้าใจในกิเลสเหตุฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่ากิเลสนี้มันเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์ก็เหมือนบุคคลที่ไม่ดีมันทำให้หมู่วุ่นวายสับสนวุ่นวายเราก็จะเข้าใจเข้าใจเลยเอ๊ะเราก็ต้องจักวางที่มันทำให้เกิดทุกข์ตรงที่เราจะวางที่มันมีทุกข์นี่แหละมันต้องเห็นชัดเจนนะเอ๊ะสิ่งนี้มันทำให้เกิดทุกข์จริงๆเนี่ย
ทำไมเราไปยึดมั่นถือมั่นให้มันทุกข์เข้าไปทำไมเราเนี่ยอย่าได้เตือนเจ้าของว่าเออมันอยู่กับเราอยู่กับเราหลงเราไม่รู้จักสิ่งนั้นชัดเจนเพิ่นว่าท่านมันรู้จักสิ่งนั้นชัดเจนมันก็จะวางฉะนั้นการละการปล่อยการวางนี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดต้องเห็นโทษนั้นครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์เราท่านพิจารณาอะไรแล้วก็พิจารณาอยู่นั่นเนี่ยมันไม่เข้าใจกับพิจารณาอยู่นั่นแต่สู้อยู่นั่นนี่ก็จึงจะได้เห็นธรรมพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาไปแล้วไปติดอยู่ที่ไหนแล้วก็พยายามที่จะมีนิดพิจารณาสิ่งที่เราติดอยู่ถ้ามันมีความทุกข์เราก็จะหาวิธีแก้ปลดเปลื้องทุกข์นั้นออกไปจากจิตใจของเราเหตุฉะนั้นเราทุกข์กายทุกข์ใจถ้าร่างกายนี้ว่ามันเป็นทุกข์แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งมันทุกข์ใจนี้ที่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้อยู่บ้านใดเมืองใดก็ดีมันมีความคิดความอ่านมีจิตใจเหมือนกันแต่มันจะลึกเรื่องล้ำต่ำสูงแค่ไหนเหตุฉะนั้นเราก็พยายามที่จะพินิจพิจารณามาหาอุบายวิธีจะแก้ไขจิตใจของเรากับกิเลสมันก็อยู่ของมันจิตใจมันก็อยู่ของมันถ้าเรารู้จักพากันวิธีแก้ไขถ้าหากเราไม่รู้จักวิธีแก้ไขปลดเปื้องออกจากจิตใจของเราแล้วก็แก้ไขไม่ได้อยู่ดีๆเหมือนบุคคลที่แก้เสือกเป็นปมถ้าแก้ไขไม่ได้มันก็ไม่ได้ชึกเชือกมาไส้น่าสอยนี่มาจากจิตใจของเราก็เลยไม่คิดจะพิจารณาที่อื่นที่จะให้เข้าใจได้แจ่มแจ้งชัดเห็นฉะนั้นเราพากันฝึกหัดมานมนานถ้าฝึกหัดมานมนานแล้วไม่ดูตรงนี้แล้วไม่ดูตรงจิตใจของเรานี้ในความเคลื่อนไหวและความคิดความอ่านของเขาเพื่อเราจะรู้จักเนี่ยรู้จักแล้วก็รู้จักแก้ไขเป็นเป็นคนรู้จักงูเห่านี่แหละคำอยู่ในรูมันกัดแล้วมีพิษตายถ้ามันรู้อย่างนั้นมันก็เข้าใจว่าเออถ้าเรามีชีวิตขึ้นมาแล้วไม่เข้าใจอะไรเราก็จะมีแต่ความทุกข์ถ้าเราเข้าใจอะไรแล้วก็รู้จักปล่อยวางความสุขมันก็เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะศึกษาหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนนี่ควรให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในสัจธรรมก็คือของจริงธรรมะของจริงก็เหมือนมันต้นไม้มันก็อยู่อย่างต้นไม้สิ่งของอะไรเป็นหินเป็นอะไรเป็นทรายอะไรมันอยู่ธรรมชาติร้อนก็ดีหนาวก็ดีมันอยู่ธรรมชาติหมดเจ็บป่วยเกิดขึ้นมันก็ธรรมชาติของร่างกายถ้าเรามาพิจารณาอย่างกว้างๆอย่างนี้เราก็รู้จักโอ้สิ่งนี้เองในจิตใจของเราหลงจิตใจของเรายึดอยู่เราจึงมีทุกข์กันถ้าจิตใจของเรานั้นเข้าใจแล้วมันก็จะไม่มีทุกข์มีทุกข์เพราะอะไรเขารู้จักปล่อยวางก็ไม่ติดนั่นเองก็เหมือนพวกเราเดินไปบ้านใดเมืองใดที่ไหนไม่ติดอยู่กลับมาบ้านของตนเองได้แต่บางบุคคลไปแล้วก็ไปที่ไหนก็ติดไปเรื่อยอย่างนี้ก็ทุกข์ไปเรื่อยเนี่ยเหมือนบุคคลแสวงหาสิ่งของว่าอันนี้เอานี่แล้วก็จะเอานี่เอานี่เอานี่เอาไปหลายเท่าไหร่ก็มีภาระมากขึ้นก็เกิดทุกข์มากขึ้นเหมือนคนทำงานหลายโรงงานนี่แหละเป็นผู้จัดการนะหรือหุ้นส่วนกับเขาเนี่ยเมื่อเราไปหุ้นส่วนของเขาต้องไปตามหุ้นส่วนกับเขามีโรงงานหลายโรงงานก็ทั้งหมดก็ไม่ได้พักไปผ่อนอันนี้ว่าเรายังไม่ฉลาดในการที่จะแก้ไขตนเองถ้าบุคคลมีความแก้ไขจิตใจคนตนเองได้เขาจะรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวโอ้อันนี้เราติดแล้วมันมีความทุกข์อย่างนี้ถ้ามันเข้าใจมันก็จะวางเราพูดคุยกันอย่างนี้มันผิดทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้
เราก็รู้จักวิธีแก้ไขพอเรารู้จักต้นเหตุมันเป็นถ้ามันติดอยู่อะไรก็ต้องแก้ไขตรงนั้นแหละเหตุฉะนั้นมันร้อนมันก็อยู่ของมันมันหนาวก็อยู่ของมันในโลกนี้เห็นไหมเรามีความวุ่นวายกันว่าดินฟ้าอากาศอะไรกันวุ่นวายไปหมดเพราะเราไม่รู้จักธรรมชาติเหตุฉะนั้นจึงจำเป็นที่พวกเราจะศึกษารู้ธรรมชาติเรื่องความโลภความโกรธความหลงเรื่องกิเลสทั้งหลายเพื่อเราจะให้เข้าใจแล้วจะรู้จักวิธีละวิธีปล่อยวิธีวางตาของเรามันมีอยู่ไม่มองเท่านั้นนะถ้าหากเราไม่มองเราหลับตาเดี๋ยวลองดูสิมันยังคิดได้อยู่จิตใจมันยังมีความคิดของมันเองนั่นแหละจึงเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานลำเลียงด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลมันก็จะพ้นทุกข์สิมันรู้จักโอ้เหตุมันเกิดมาอย่างนี้พอดูเข้าใจมันก็ดับเลยเชียวเข้าใจแบบเราปล่อยวางได้ก็รู้จักก็เข้าใจในการปล่อยวางปล่อยวางแล้วมันก็โล่งมันก็สุขมันก็สบายคำว่าปล่อยวางนี่เราเห็นมันท่านเห็นว่าตัวนี้มันเป็นตัวจักรเป็นตัวหมุนมันตัวทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเราก็ดูมันเราดูได้พอเราดูเราเข้าใจเออก็ใช้ความเห็นของตนเองนั้นแก้ปัญหามันนะแก้ปัญหาที่จิตไปติดทำไมล่ะทำไมไม่ปล่อยไม่วางนี่เหมือนอย่างนี้แล้วก็ถามกันอยู่กับเรานี่เองคนที่ถามนี่คือสติสัมปชัญญะถามจิตที่มันหลงทางในเราพิจารณาเราทุกคนก็มีความหลงมาเหมือนกันแต่ศึกษามาเรื่อยๆมันก็มีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะทำให้เรานี่ควบคุมดูแลกิเลสหรือผ่อนคลายกิเลสหรือลดละกิเลสออกจากดวงใจของตนเองนั้นเบาบางลงไปเรื่อยๆเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านปฏิบัติอยู่ท่านก็ขัดเกลากิเลสในดวงใจของท่านหนักเหมือนกันให้มีว่าองค์ไหนที่จะว่าภาวนาง่ายมีแต่องค์ว่าเอาจริงเอาจังทั้งนั้นเลยทีเดียวไม่ได้เล่นอยู่ไม่ได้เสียเวลาท่านจะมองหน้ามองหลังพินิจพิจารณาหาวิธีแก้ไขกิเลสที่มาเราลงจิตใจของพวกเราเราก็ต้องแก้ไขไม่ใครจะแก้ไขให้เราเวลาทุกข์เกิดมาเราก็เป็นหน้าที่ของเราจะแก้ไขพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาแล้วมันจะไม่รู้ต้นเหตุมันนะพออารมณ์นี้เกิดขึ้นมาอย่างนี้เราต้องจับพิจารณาเลยว่ามันเป็นอะไรจริงๆมันทำให้เกิดทุกข์ชนิดไหนแล้วให้เกิดสุขอย่างไรตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยทีเดียวการพิจารณาเรื่องของกิเลสถ้าคนไหนสามารถควบคุมการพิจารณาของเองได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะผ่อนคลายคลายความยึดมั่นถือมั่นและถือมั่นที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของตนเองนั้นคล้ายๆว่าเราไปบอกจิตว่าทำไมมาติดอย่างนี้ทำไมไม่วางมันเราบอกคนอื่นล่ะวางสิถ้าไม่วางมันจะทุกข์สิวันมันเป็นคำว่าวางก็คือจิตมันยึดมั่นถือมั่นนั่นอยู่กับอะไรแล้วก็เลยจะแก้ไขตรงนั้นสอนจิตให้รู้จักวิธีแก้ไขตนเองวิธีปล่อยวางแล้วด้วยตนเองเขาก็จะสบายเห็นว่าเมื่อหากเราพิจารณาอะไรแล้วนำพิจารณาเอ๊ะแต่ก่อนมันโลดมากมันโกรธมากมันหลงไหลมากมันไม่เข้าใจมันจะผ่อนสั้นผ่อนยาวอะไรเนี่ยแต่ก่อนมันวุ่นวายและมีความทุกข์วันนี้ถ้าหากเรามีสติปัญญาแก้ไขได้มากแล้วความสุขมันก็มากขึ้นความสุขความเฉลียวฉลาดก็มากขึ้นเห็นไหมบางท่านบางองค์นึงฟังเทศทีเดียวก็บรรลุธรรมเลยทีเดียว
ญาติโยมก็เหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาสมัยขั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ตัดเทศนาจบลงเท่านั้นแหละเขาบรรลุพระโสดาบันบุคคลสกิทาคามีตามกำลังสติปัญญาบางคนองค์ก็จะถึงพรหมโลกอย่างนี้ก็ตามกำลังความสามารถกำลังปัญญาบางท่านบางองค์ก็บรรลุถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เลยฟังเทศก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองท่านก็หมดภารกิจเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเรามีความตั้งใจพากันประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าชีวิตของเรานี้มีประโยชน์ที่สุดที่เราจะแก้ปัญหาแก้กิเลสออกจากดวงใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอิสระมีความสว่างสวยมีความอยู่สบายเรียกว่าสบายอกสบายใจครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกได้นะยิ้มแย้มแจ่มใสเชื่อมชื่นเบิกบานเพราะอะไรท่านเรียนถึงที่สุดของร่างกายที่สุดของความคิดความอ่านได้ท่านก็เลยรู้จักปล่อยวางเวลามันก็มีความสุขสบายเกิดขึ้นแต่ไม่มีอะไรติดมือทำให้ทุกข์ให้หนักอะไรเรารู้จักปล่อยวางใครก็อยากได้เหมือนกันพระเนนเขาก็อยากได้ญาติโยมก็อยากได้เรื่องปล่อยวางเพราะมันมีความสุขถ้าปล่อยวางได้เราติดอยู่อะไรแล้วก็มาพิจารณาเรื่องนั้นจนให้เข้าใจและรู้จักละปล่อยวางเรารู้จักปล่อยวางไปแล้วกิเลสมันไม่หมดง่ายๆมันเหมือนกับมันหลายตัวหลายอารมณ์แล้วก็ค่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆเอาไปมามันเข้าใจแจ่มแจ้งจริงเรียกว่ารู้แจ้งถ้าเรารู้แจ้งเราก็รู้จักปล่อยจักวางมาที่จังรู้แจ้งเหตุฉะนั้นพวกเรามีความตั้งใจในการปฏิบัตินี่ก็ขอให้ทุกคนมีความตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเนื่องในวาระอิติปีใหม่ไม่ว่าปีไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าปีนี้ปีหน้าปีอะไรไม่ต้องคิดเพราะธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นอากาลิโกเกิดเรามาที่ปฏิบัติเดี๋ยวนี้จิตใจบรรลุธรรมเดี๋ยวนี้แล้วก็สุขเดี๋ยวนี้แหละถ้าเรากลับไปบ้านก็ดีกลับไปสถานที่ตนเองอยู่มันจึงบรรลุมันจึงเข้าใจมันก็ได้รับความสุขเกิดขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเมื่อพุทธองค์ตัดเทศนาจบลงแล้วอย่างนี้หนีไปบ้านใครบ้านมันหรือไปหนีเข้าป่าไปปฏิบัติอยู่ที่สงบสงัดแล้วก็เลยเข้าใจเรื่องความคิดของตนเองก็ไปแก้ไขไปเรื่อยๆมันก็หมดไปกิเลสเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงคือสติปัญญานั้นก็กล้าหาญก็เข้าใจแจ้งชัดกับเรื่องต่างๆที่มายุ่งกับจิตใจในมันก็ผ่อนคลายไปเรื่อยมันก็หมดไปเรื่อยๆนะพวกเราก็มีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นการแก้กิเลสใจมันหมดไปเรื่อยๆคำว่าหมดมันไม่เหมือนขนของออกมันหมดอยู่ที่จิตใจมันละของมันเองเมื่อมันติดอยู่อะไรมันเข้าใจสิ่งนั้นมันก็ละปล่อยวางแต่เราใช้มันอยู่คำว่าปล่อยวางสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราจะเอาไว้ไม่เอาไว้ใช้คือเอาไปไว้ที่ไหนก็แล้วแต่ไปไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่ระเบียบเรียบร้อยก็แล้วแต่เมื่อมันอยู่กับหมู่นี่ก็วางคนว่าวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะศึกษาให้เข้าใจว่าความปล่อยวางในปล่อยวางอย่างไรจึงจะปล่อยวางกิเลสออกจากดวงใจไอ้ข้าเราถ้าพูดอีกหนึ่งเมื่อเราเดินหนีจากกิเลสอะไรมันทำให้เป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์เหมือนกิเลสเนี่ยแล้วก็หนีจากมันซะปล่อยมันไว้เสียมันปล่อยไว้มันปล่อยต้นไม้ปล่อยสิ่งของต่างๆปล่อยทิ้งไว้เหมือนอย่างนั้นถ้าปล่อยแล้วมันก็ไม่ติดตัวเราไปติดตัวเราไปมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปแข็งกระด้างก
จิตใจของเราก็สว่างสวยเออแต่ก่อนเราทุกข์กับสิ่งนี้อยู่วันนี้เรารู้สิ่งนี้แล้วเราวางได้มันสบายเนี่ยฉะนั้นก็เหมือนบุคคลถือตะกร้าไปมีผลไม้มากๆค้นออกค้นออกไปเรื่อยค้นออกไปเรื่อยค้นไปเรื่อยมันก็เบาไปเรื่อยค้นไปค้นมาจนค้นออกหมดมันเหลือแต่ตะกร้าเท่านั้นเองแล้วก็ทิ้งตะกร้าซะเดินไปอย่างติดตัวเป่ามันสบายไหมมันก็สบายพระเยเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งเห็นจริงท่านไม่รู้ท่านจะสบายแค่ไหนยืนเดินนั่งนอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยท่านมีความสุขสบายอย่างไรแล้วอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่บรรลุธรรมพวกเรายังไม่บรรลุธรรมเราก็พยายามที่จะได้ปฏิบัติฝึกหัดตนเองเพื่อจะได้แก้ไขตนเองเพื่อจะให้กิเลสมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆอย่าไปคิดวุ่นวายอะไรกับโลกเขามาคิดพิจารณาแก้ไขกิเลสในจิตใจของเรานี่เรื่องโลกมันเป็นอย่างหนึ่งอันนี้เราอยู่กับโลกเราก็ต้องเรียนโลกให้เข้าใจว่าเราอยู่กับโลกนี่มันเป็นยังไงมันพาให้เราทุกข์หรือให้เราสุขเราก็จะพิจารณาอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เออสุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้เราก็จะได้รู้ทั้งสองอย่างถ้ารู้ทั้งสองอย่างมันก็รู้จักวางนี่แล้วก็ทุกข์แล้วก็สุขแล้วก็ทุกข์แล้วก็สุขที่มันเกิดอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแล้วคิดสุขสักหน่อยแล้วก็คิดทุกข์คิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็คิดสุขนี่มันหลบไปหลบมาอยู่อย่างนี้ก็คือมันก็เหมือนกิเลสนั้นกิเลสมันมีกุศโลบายต่างๆที่จะหลอกลวงจิตของเราให้จิตของเราหลงไหลไปกับเขาเราจำเป็นเสียแล้วเราจะพามากันมาฝึกจิตใจของเราให้มีความเฉลียวฉลาดสามารถรู้หน้าตากิเลสรู้จักวิธีปลดเปลื้องแก้ไขกิเลสออกจากดวงใจของตนเองคือให้ใจของเราตีห่างใจของเราไม่ไปคุกขี่กับกิเลสไม่เป็นทาสของกิเลสจะเป็นเหตุทำให้เรานี้ได้มีสติปัญญาแก้ปัญหาของตนเองไปเรื่อยๆจนถึงพ้นทุกข์อยู่กับเสียนสารสำราญไปกับองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพุ่นแหละเราจึงจะหมดงานทำเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องนี้พิจารณาเรื่องกิเลสกับจิตใจของพวกเรานั้นมาที่ต้นจนวสานก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้ให้วังก็มีด้วยประการฉนี้แต่นี้ต่อไปก็ให้อยู่ในความสงบจนได้ยินเสียงสัญญาณแล้วก็จึงผ่อนคลายออกจากความสงบ